หลวงปู่ทวดยังไม่ทันเลยอ่ะตำนานว่าไว้ว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลเรียบคือพอกย่างมันก็ห่อพันไว้ไก่ไก่อย่างที่พี่ว่าทำไปเลยตรงนี้ก็คือลานจอดรถของหลวงพ่อทวดเขาใหญ่นะครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกตามป้ายนะครับนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัคควาเรากำลังจะเข้าใกล้หลวงปู่ทวดหรือหลวงพ่อทวดนะครับที่เห็นกันอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นบันไดตรงจุดนี้ก็มีให้ยืมร่มนะครับแต่ว่ายืมเสร็จแล้วก็ต้องเอามาคืนด้วยนะครับตรงนั้นก็เป็นช้างตัวใหญ่นะครับแต่เมื่ออยู่หน้าหลวงพ่อทวดนะครับหลวงปู่ทวดช้างนี่กลายเป็นตัวเล็กๆเลยนะครับน่าจะเป็นช้างเผือกนะครับแต่รู้สึกว่าทำไมจะไม่เดินเลยนะฮะโอ้นี่เรามาถึงรัสเซียแล้วครับโอ้ไซบีเรียนสกี้เฮ้ยงงเลยว่ะนี่มีไซบีเรียนหน้าวัดหลวงพ่อทวดเนี่ยไม่น่าจะใช่วัดใช่ไหมนะครับเขาให้ลอดท้องช้างนะครับแต่เราจะไม่ลอดธรรมดาเราจะถือกล้องแล้วก็เดินลอดท้องช้างครับวึบวึบนี่โอ้ลอดไปแล้วไม่ no อันนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้เป็นมีพญานาคพญางูเจ็ดเศียรนะครับออนท็อปนาลายก็อดอิสมิดเดิลการูด้าราหูนะครับพระราหูนี่ครับองค์พระพิฆเนศนะครับมีจันเซี่ยวอยู่ที่หัวอันนี้หลาน